สภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครในขณะนี้เริ่มมีปริมาณรถหนาแน่นมากขึ้นอย่างที่เห็นในภาพในขณะนี้นะครับซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมาขณะที่หน่วยงานต่างๆได้ร่วมใจกันตั้งจุดบริการประชาชนให้มีการแวะพักระหว่างทางด้วยครับสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าไปยังกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดสระบุรีในวันสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์วันนี้พบครับว่าปริมาณรถทั้งวันบนถนนมิตรภาพมีปริมาณหนาแน่นมากขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่เป็นรถส่วนตัวและรถประจำทางที่ประชาชนต่างเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานตามปกติหลังจากนี้ครับซึ่งตลอดเส้นทางวันนี้ก็พบครับว่าในช่วงเที่ยงวันจนถึงบ่ายผู้ขับขี่มีการใช้ความเร็วในการขับขี่ที่สูงกว่าปกติเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่พยายามหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดในเส้นถนนพหลโยธินที่คาดว่าในวันนี้ช่วงเย็นเป็นต้นไปรถจากสายเหนือของถนนพหลโยธินและสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือของถนนมิตรภาพจะมาบรรจบรวมกันที่ถนนพหลโยธินทำให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะกองบังคับการตำรวจทางหลวงต้องเน้นถึงเรื่องการใช้ความเร็วในการขับรถเป็นพิเศษครับเพราะถือว่าเป็นระยะเวลาที่อันตรายขณะเดียวกันมีการขึ้นป้ายข้อความเตือนตรวจจับความเร็วเป็นระยะเพื่อห้ามปรามผู้ที่ขับขี่รถอย่างผิดวินัยด้วยขณะที่บรรยากาศการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบนถนนมิตรภาพนั้นพบครับว่าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่หน่วยกู้ชีพเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงและเจ้าหน้าที่ทหารได้ร่วมกันวางกำลังตั้งจุดพักอำนวยความสะดวกเป็นระยะเพื่อให้ประชาชนได้แวะพักผ่อนรับประทานน้ำดื่มกาแฟให้บริการฟรีรวมถึงการแจกจ่ายผ้าเย็นให้กับประชาชนเพื่อลดความเหนื่อยล้าและอาการง่วงซึมขณะขับขี่ด้วยขณะเดียวกันแต่ละจุดบริการประชาชนต่างๆยังมีหน่วยกู้ชีพคอยปฏิบัติการระงับเหตุหากมีเหตุอุบัติเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นด้วยครับหัวหน้าชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพ.ร.ประจำเทศบาลตำบลสีมามงคลอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในวันนี้ก็เปิดเผยกับทีมข่าว INN ครับว่าการแวะพักใช้บริการของประชาชนในช่วงขากลับนั้นพบว่ามีน้อยกว่าช่วงขาออกก่อนหน้านี้ครับเนื่องจากหลายคนห่วงในเรื่องของปัญหาการจราจรที่ติดขัดอีกทั้งส่วนใหญ่จะเดินทางกันในช่วงกลางคืนทำให้บนถนนมิตรภาพมีปัญหาการจราจรที่ติดขัดในช่วงกลางคืนมากกว่าอย่างไรก็ตามการลงพื้นที่สำรวจในวันนี้ยังไม่พบอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นครับส่วนหนึ่งเกิดจากการรณรงค์อย่างทั่วถึงและประชาชนเข้าใจในการใช้รถและกฎวินัยจราจรมากขึ้นด้วยจุดนี้ครับก็เป็นจุดหนึ่งที่สำคัญเนื่องจากเป็นจุดสิ้นสุดของถนนมิตรภาพที่มุ่งหน้ามาจากทางจังหวัดสระบุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาบรรจบรวมกับถนนพหลโยธินที่จะมุ่งหน้าไปยังกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจุดสำคัญเนื่องจากเป็นจุดรวมระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรถที่มาจากสายภาคเหนือทำให้บริเวณนี้เริ่มมีความหนาแน่นแออัดของปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นครับโดยจุดนี้ครับก็เป็นจุดบริเวณเชื่อมต่อถนนมิตรภาพจังหวัดสระบุรีเข้าสู่ถนนพหลโยธินมุ่งหน้าไปยังกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานีพบครับว่าบริเวณถนนเส้นนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยควบคุมการจราจรเท่าที่ควรซึ่งสภาพการจราจรบนถนนพหลโยธินขณะนี้เริ่มมีการติดขัดบ้างแล้วอันเกิดจากการบรรจบระหว่างถนนสายภาคเหนือและถนนสายภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกทั้งตลอดเส้นทางถนนนี้มีการก่อสร้างสะพานกลับรถด้วยทำให้การจราจรนั้นเป็นไปด้วยความล่าช้าครับครับวันนี้ก็เป็นภาพรวมสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพที่จะมุ่งหน้ากลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครหลังสิ้นสุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับณปกรณ์ชื่นตาถ่ายภาพธีรวัฒน์สวนตั้นทีมข่าว INN รายงานครับ